ไปดูเรื่องของเห็ดลิ้นจือกันบ้างค่ะซึ่งก็เป็นเห็ดลิ้นจือดำที่จะมีการเตรียมในเรื่องของการยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะมีการผลักดันชุมชนปิยมิตร1อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เตรียมที่จะยกระดับเห็ดลิ้นจือดำค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนดร.นันทรัตน์นามบุรีค่ะคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะกล่าวนะคะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามียุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เลยเป็นหนึ่งในงานวิจัยเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเนื่องจากมองเห็นนะคะว่าถึงต้นทุนของชุมชนปิยมิตร1ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถจะพัฒนาศักยภาพไปสู่ชุมชนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยสามารถที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจได้ค่ะรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ด้วยค่ะโดยมุ่งเน้นถ่ายทอดต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบค่ะรองรับธุรกิจบริการและกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนายกระดับพืชท้องถิ่นอย่างเห็ดลิ้นจือดำให้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนปิยมิตรและสำหรับเห็ดลิ้นจือดำสมุนไพรจีนที่ขึ้นชื่อว่ายาอายุวัฒนะซึ่งมีสรรพคุณมากมายค่ะทั้งบำรุงร่างกายเสริมกำลังแล้วก็บรรเทาอาการอ่อนเพลียเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดน้ำตาลในเลือดควบคุมอาการของโรคเบาหวานรวมทั้งโรคที่อยู่ในกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหารของร่างกายรวมทั้งลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจเสริมสร้างความจำป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะซึ่งทางด้านชุมชนอุโมงค์ปิยมิตรค่ะก็มีการจำหน่ายเห็ดลิ้นจือดำแบบอบแห้งราคาถุงละ 1,500 บาทหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัวของชุมชนปิยมิตรหมู่ที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลตาเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหรือจะโทรไปได้นะคะก็คือที่หมายเลข0733780055ค่ะ